ประชุมนะคะในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่1ธันวาคม2554นะคะตอนนี้บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีดตัวขึ้นเมื่อวานนะคะโดยในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวในเชิงบวกออกมา2ส่วนนะคะทำให้ผลักดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยดูคึกคักมากขึ้นทั่วโลกนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของทางการจีนนะคะที่มีการประกาศลดการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะคะจากระดับสูงสุดที่แตะอยู่ 21.5% นะคะประกาศครั้งนี้เนี่ยลดลง 0.5% ลงมาสู่ระดับ 21% นะคะก็เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีมีผลบังคับใช้ในวันที่5ธันวาคมนะคะทางการจีนเนี่ยมองว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่เริ่มที่จะชะลอตัวลงแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่เริ่มที่จะผ่อนคลายลงเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หน้าที่จะเสริมสภาพคล่องเข้าไปในระบบให้มากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือข่าวจากทางฝั่งธนาคารกลางสำคัญ6แห่งทั่วโลกนะคะประกอบไปด้วยเฟดของสหรัฐอเมริกานะคะ ECB อังกฤษแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตัวญี่ปุ่นนะคะได้ร่วมกันออกมาประกาศการเสริมสภาพคล่องเข้าไปในระบบเช่นเดียวกันนะคะโดยการปรับลดต้นทุนของวงเงินสวอปดอลลาร์นะคะในปัจจุบันลง 0.5% นะคะมีผลบังคับใช้วันที่5ธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตไม่ให้ตัววิกฤตนี่ยูโรโซนที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยลุกลามไปสู่วิกฤตสินเชื่อนะคะหรือว่าเครดิตครันช์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นการรับประกันว่าธนาคารภายนอกของสหรัฐเนี่ยจะสามารถระดมทุนในรูปของเงินดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะทำให้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำลงด้วยนะคะตรงนี้เป็นข่าวบวกเข้ามา2ส่วนจากภายนอกนะคะทำให้เซนติเมนต์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างมากนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้นกว่า490จุดนะคะมาอยู่ที่ระดับ 12,045.68 จุดนะคะในขณะที่การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำก็พุ่งขึ้นกว่า30เหรียญ นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ได้เพียงแค่57เซนนะคะยืนอยู่ที่ 100.36 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งทางตลาดน้ำมันเนี่ยก็ได้อานิสงส์จากเรื่องของการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางเหล่านั้นที่กล่าวไปข้างต้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามีตัวถ่วงจากปัจจัยเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ประกาศออกมาทำให้ปรับขึ้นได้ไม่มากนะคะบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคในเช้านี้ตลาดหุ้นในทางเอเชียเนี่ยตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะตัวหางเสงนะคะที่ปรับขึ้นไปเกือบพันจุดทีเดียวนะคะในขณะที่ตลาดอื่นๆก็บวกกันแวรี่ระหว่าง 1-2-3% กันนะคะซึ่งก็มองว่าเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยถ้าเปิดมาในวันนี้ก็น่าจะดีดตัวขึ้นต่อนะคะไม่ต่ำกว่า10จุดนะคะน่าจะไปยืนเหนือพันจุดได้นะคะคราวนี้เป้าหมายในระยะสั้นเนี่ยเรามองที่1,012-1,020จุดก่อนนะคะถ้าเราพิจารณาเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับการขยับตัวของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยมองว่าเป็นปัจจัยบวกลดความกังวลของนักลงทุนได้ในแง่ของสภาพคล่องที่จะมีเงินไหลเข้ามาในระบบนะคะทำให้การลงทุนดูน่าสนใจขึ้นนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าปัญหาใหญ่เรื่องของหนี้สินของยุโรปเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะถึงแม้จะมีสภาพคล่องเข้ามาแต่ว่าด้วยหนี้ก้อนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ของทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยังคงอยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นส่วนที่ยังคงต้องรอการแก้ไขอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะเราแนะนำการลงทุนในระยะสั้นให้ซื้อเก็งกำไรต่อนะคะปรับเพิ่มพอร์ตระยะสั้นจากเดิมให้ที่ 25% เท่านั้นปรับมาเป็น 50-75% ได้ตามเซนติเมนต์ของการลงทุนที่ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าภาพโดยรวมเนี่ยยังดูดีไม่หมดเพราะว่ามีเรื่องของหนี้ยุโรปที่ยังรอแก้ไขอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยใกล้แถวๆ 1,020 จุดเราก็ว่าน่าจะทยอยขายออกไปบางส่วนก่อนแล้วก็รอติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อไปนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราคงทุกตัวไว้เหมือนเดิมคือสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีตัวทิสโก้นะคะไทยคมสิริปรับหุ้นไฮเมต้าเข้ามา2ตัวนะคะจากภาพรวมที่ดูดีขึ้นนะคะเซนติเมนต์การลงทุนในเชิงบวกน่าจะผลักดันหุ้นขนาดใหญ่นะคะด้วยแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะคะเลือกเข้ามา2ตัวนะคะคือตัวปตท.กับ KBank นะคะตัวปตท.เนี่ยFair Value อยู่396บาทนะคะระยะสั้นก็ให้เทรดในกรอบ300ถึง314บาทจุดคัดลอสอยู่ที่296นะคะส่วนตัว KBank Fair Value 164บาทนะคะระยะสั้นให้เทรดในกรอบ114ถึง120บาทนะคะคัดลอสที่111ค่ะ
ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ